You're listening to Phenomena Podcast. Phenomena Private Wealth เราเลือกเฉพาะสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณบริการแนะนำการลงทุนในกองทุนรวมแบบเน้นผลลัพธ์ดูแลคุณโดยที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัวแจ้งเตือนคำแนะนำการลงทุนทุกวัน Phenomena Private Wealth เริ่มต้นที่เป้าหมายวางแผนเพื่อผลลัพธ์สำหรับผู้ที่ลงทุนตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.phenomena.com หรือโทร020265100ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุนความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุนสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการขับฟันเดย์นะคะครับมาอันนี้ก็กลับมาอีกครั้งกลับมากี่ครั้งจะขายกันไปนานนานเนาะนานๆนะ EP นี้ก็เป็น EP ที่11ของซีซั่น2นะครับใช่ค่ะก็วันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงประเด็นที่ค่อนข้างร้อนแรงเลยทีเดียวสำหรับในช่วงนี้เนาะแต่คิดว่าแบบอันเนี้ยฟังช่วงไหนก็ได้แหละแต่ว่าเราขอหยิบประเด็นที่ฮอตช่วงนี้มาคุยละกันครับต้อนรับการกลับมาเราก็เลยจะมาพูดในหัวข้อเรื่องกองทุนทองดีอย่างไรแล้วเราควรจะเลือกกองไหนยังไงเลือกกองไหนยังไงก็จะมาคุยกันในประเด็นนี้เนาะแล้วก็ลองมาดูกันว่าแต่ละคนน่ะแบบสมมติถ้าอยากจะลงทุนในทองแล้วแบบเอ้ยจะเลือกยังไงแล้วแบบบางคนยังไม่รู้แบบแล้วทำไมต้องลงทุนในกองทุนทองเนี้ยเรามาลองคุยกันเนาะใช่แล้วถามว่าทำไมทองคำมันร้อนแรงตอนนี้ถ้าณวันที่เราอัดรายการอยู่ตัวเนี้ยวันที่26สิงหาราคาทองเท่าไหร่ครับตอนนี้ตอนนี้ใช่ไหมคะถ้าอยากรู้ใช่ไหมถ้าอยากรู้ว่าราคาทองเนี่ยพวกแบบข้อมูลต่างๆอะไรเงี้ยให้ลองเสิร์ชนี่เลยค่ะ www.phenomena.com/gold นะคะ /gold นะคะแล้วทีเนี้ยเราก็จะได้เห็นทั้งราคาแบบทองไทยทองโลกเลยนะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าแบบเราคุ้นชินกับราคาทองโลกอยากรู้ว่าแบบเอ้ยตอนนี้มันแบบกี่ดอลลาร์ต่อออนซ์แล้วใช่มั้ยก็กดเข้าไปที่ราคาทองคำโลกตอนนี้นะคะตอนที่อัดอยู่ณตอนนี้เลยมันอยู่ที่ 1,921.91 ดอลลาร์เหรียญนะถามทำไมมันถึงร้อนแรงถ้าย้อนกลับดูราคาย้อนหลังกลับอีกมันเคยขึ้นไปแตะแบบทะลุไปถึง 2,050 เหรียญประมาณนั้นคือว่าใช่ทำแบบ all time new high ไปเลยเป็นแบบสุดในประวัติการอะไรเงี้ยก็จะทองออฟเดอะทาวไปอยู่สักช่วงใหญ่ๆเลยนะว่าทองคำมันพุ่งขึ้นมาแรงอะไรนี้มันก็เป็นประเด็นร้อนแรงนะก็เลยว่าแล้วถ้าเกิดคนที่แบบอยากลงทุนในทองอะไรมันควรจะเริ่มยังไงนะก็โอเคไปเริ่มไปเลยแรกเลยคือเหมือนหลายๆคนก็เคยแบบสงสัยเนาะรวมถึงเราด้วยอะไรเงี้ยแบบเอ้ยทำไมมันต้องแบบมีทองคำไว้ในพอร์ตการลงทุนของเราด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบไปลองแบบศึกษาเพิ่มเติมอะไรเงี้ยก็เลยเห็นว่าแบบอ๋อจริงๆแล้วทองมันคือแบบเหมือนเอาไว้กระจายความเสี่ยงของพอร์ตอะไรเงี้ยก็คือจะช่วยพวกลดความผันผวนไม่ให้มันเหวี่ยงเกินไปแต่ทีเนี้ยก็จะแบบมีคนถามว่าแล้วมันลดความผันผวนยังไงก็บางทีราคาทองมันก็ขึ้นลงอะไรเงี้ยจริงทองน่าจะเป็นสิ่งที่ผันผวนซะกว่าอีกแต่ว่าทำไมมันถึงว่าทำไมมันถึงช่วยกระจายความเสี่ยงในพอร์ตเราได้นะอันนี้ก็ลองไปหาข้อมูลเหมือนกันก็คือแบบไอ้ที่มันลดความผันผวนได้อะก็คือเหมือนแบบเวลาเราลงแบบสมมติในพอร์ตเรามันมีทั้งแบบมีทั้งหุ้นด้วยใช่ไหมมีหลายแบบสินทรัพย์เลยอะมีแบบหุ้นพันธบัตรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรายึดหุ้นเป็นหลักละกันหรือกองทุนหุ้นอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าหุ้นมันตกอะทองมันจะขึ้นมาแบบชดเชยก็คือเหมือนแบบมันมี correlation ที่ค่อนข้างจะตรงข้ามกันคือถ้าหุ้นขึ้นทองตกแต่ถ้าหุ้นตกทองขึ้นมันก็เลยแบบมีความแบบเหมือนบาลานซ์แบบห่วงดุลกันนิดนึงอะไรเงี้ยการชดเชยกันระหว่างว่าถ้าหุ้นกำไรอะทองก็อาจจะแบบขาดทุนหรือว่ากำไรนิดเล็กน้อยน้อยหรือว่าไม่ขยับไปไหนเนี่ยใช่ใช่แต่ถ้าเกิดหุ้นขาดทุนเนี่ยทองมันจะเป็นช่วยแบบใช่ถ้าใครสังเกตในช่วงที่ผ่านมาถ้าเกิดแบบมันหุ้นมันแบบผันผวนมากแล้วแบบหุ้นมันตกอะไรเงี้ยทองจะขึ้นมาแบบขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยนะคะก็ทีนี้เนี่ยก็จะแบบเอ๊ะทำไมมีคนสงสัยว่าทำไมแบบทองถึงเคลื่อนที่ตรงข้ามกับหุ้นใช่ไหมทำไมมันถึงมีความสัมพันธ์กันแบบนี้ทำไมมันถึงต่างกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมโอเคอันนี้ก็เป็นอีกคำถามยอดฮิตเนาะก็โอเคค่ะก็คือทองเนี่ยมันมีแบบมูลค่าในตัวมันเองคือมันเหมือนแบบไม่ว่าจะผ่านไปกี่ร้อยกี่ปีแบบกี่พันปีอะไรเงี้ยคือมันก็ยังเป็นทองคำมันก็เป็นค่าแร่อันหนึ่งที่มีสีทองๆใช่ใช่คือมันไม่สามารถแบบมันมีปริมาณจำกัดแล้วมันก็แบบมันไม่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอ่ะคือไม่ว่าผลเศรษฐกิจมันจะแย่ยังไงอะไรเงี้ยคือพวกหุ้นพวกแบบที่ดินพวกแบบพันธบัตรอะไรเงี้ยมันจะแบบโดนผลกระทบหมดค่าเงินอะไรเงี้ยมันจะแบบโดนผลกระทบทางลบหมดแต่ทองมันแบบ
มันเหมือนแบบมันอยู่เหนือทุกสิ่งอย่างมันก็จะแบบคือราคาทองคำมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับพวกแบบปัจจัยแบบทางเศรษฐกิจอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันจะขึ้นอยู่กับอุปสงค์อุปทานของคนที่แบบซื้อขายอะไรเงี้ยคือถ้าแบบสมมติว่าเอ้ยคนอยากซื้อเยอะๆอ่ะราคามันก็จะขึ้นแต่ถ้าคนแบบไม่อยากซื้อและแบบขายราคามันก็จะตกมันขึ้นอยู่กับแบบเรื่องดีมานด์อย่างนี้เลยอ่ะเรื่องอุปสงค์มันก็อยู่ที่ว่าช่วงนั้นใครให้ค่าแร่ธาตุสีทองนี้มากเท่าไหร่ถ้าเกิดช่วงนั้นใครให้ค่ามากราคามันก็จะขึ้นพอไปผ่านไปสักพักมันก็กลายเป็นก็เหมือนเป็นคล้ายๆเป็นสินทรัพย์ที่ใช้เก็งกำไรอันนึงแหละว่าถ้าช่วงที่หุ้นมันให้ผลตอบแทนไม่ค่อยดีเนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดีเงี้ยนักลงทุนก็จะเริ่มมองหาว่าอะไรล่ะที่มันจะให้ผลตอบแทนดีอะไรที่มันสะสมมูลค่าได้แล้วก็จะไอ้ทองนี่หว่าพอคนเริ่มแห่ไปซื้อทองมันก็เลยขึ้นส่วนกับราคาหุ้นเพราะว่าทองมันไม่ได้ต้องเติบโตอิงตามเศรษฐกิจใช่มันเลยแบบถูกเรียกว่าเหมือนแบบเป็น safe haven อ่ะแบบเป็นสินทรัพย์หลบภัยก็คือแบบให้คนมาแบบเก็งกำไรสะสมมูลค่าเวลาที่แบบสินทรัพย์อื่นมันแบบมูลค่าแบบปรับตัวลงอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นตัวที่แบบทองมันก็จะปรับขึ้นมาเนาะแล้วอีกปัจจัยอื่นแล้วที่ส่งผลกับราคาทองนอกจากการที่มันขึ้นที่สวนทางกับหุ้นแล้วเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรอีกก็อีกปัจจัยก็เป็นค่าเงินดอลลาร์นะคะก็คือแบบสมมติว่าค่าเงินอ่อนเนี่ยทองมันก็จะขึ้นเพราะเราสามารถซื้อทองคำได้ถูกลงนะคะพอซื้อทองถูกลงคนก็อยากจะซื้อของได้ถูกแหละมันจะยิ่งดันราคาทองให้มันสูงขึ้นในช่วงที่ค่าเงินอ่อนนะนั่นเลยนะคะเพราะนั้นข้อดีของทองคำก็คือแบบมันไว้แบบป้องความเสี่ยงในพอร์ตนะแล้วก็แบบใช้แบบแบบเวลาเก็งกำไรในช่วงที่ตลาดขาลงก็คือช่วยเพิ่มแบบโอกาสรับผลตอบแทนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมันก็ช่วยถ่วงดุลกันไปก็เป็นข้อดีของการที่เรามีทองคำสะสมไว้ในพอร์ตใช่ค่ะทีนี้มาถึงคำถามว่าช่วงที่เห็นเราทองคำมันพุ่งขึ้นแรงๆเนี่ยเฮ้ยเราควรจะลงเข้าไปลงทุนตอนแถวตอนนี้หรือเปล่ามีคนเริ่มกลัวว่าแบบพอมันสูงขนาดนี้แล้วอะไรเงี้ยมันแบบใช่จังหวะหรือเปล่าอะไรเงี้ยทีนี้ก็เราก็จะมีสรุปมาให้นะครับว่าในสถานการณ์แบบนี้ทองคำเนี่ยควรจะลงทุนยังไงนี่ก็อ้างอิงจากในฟิโนเมนาไลฟ์เลยที่พี่เจตพี่แบงค์เคยพูดไว้ในไลฟ์วันที่13สิงหาคมนะครับช่วงนาทีที่24นะเราไปลองกดดูลองกดดูนั่นย้อนหลังใน YouTube ได้นะครับว่าสถานการณ์การลงทุนทองคำในตอนนี้เนื่องจากมันมีความผันผวนเยอะเนาะมันก็อาจจะทำให้หลายคนเนี่ยกล้ากลัวนะทีนี้ฟิโนเมนาก็มีคำแนะนำการลงทุนทองในช่วงนี้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยลงทุนทองคำเลยนะไม่มีทองคำในพอร์ตการลงทุนของเราเท่ากับศูนย์นะคำแนะนำตอนนี้ก็คือสามารถลงทุนได้เลยทยอยเข้าไปได้จะเข้าลงทุนสัก 5% ของพอร์ตอะไรนะเพราะอย่างใช่เพราะอย่างที่บอกว่าทองคำประโยชน์ของมันคือมันนอกจากการเก็งกำไรแล้วเนี่ยมันจะช่วยประกันความเสี่ยงกระจายความเสี่ยงในพอร์ตของเราได้ในกรณีพอร์ตเรามีหุ้นด้วยอะไรเงี้ยถ้าเกิดหุ้นผันผวนทองก็จะไปช่วยเฉยผลกำไรก็คือมีไว้บ้างก็ดีมีไว้บ้างก็ดีแต่ว่าไม่ต้องเป็นสัดส่วนที่สำหรับคนที่ยังไม่เคยมีลงทุนในทองก็มีไว้แบบนิดนึงละกันให้มีไว้แล้วทีนี้ถ้ากับคนที่ตอนนี้มีทองคำในพอร์ตแล้วนะหรือจะมีในสัดส่วนที่เยอะประมาณนึงอย่างเงี้ยเยอะประมาณนึงแล้วทำไงดีคำแนะนำก็คือช่วงเนี้ยอยากให้โฮดูก่อนรอดูถือไปก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรก็ได้รอดูสถานการณ์ไปก่อนครับว่าทองคำอ่ะมันจะไปทางไหนต่อเพราะตอนนี้มันก็ยังไม่มีใครรู้แหละ ว่าเอ้ยมันจะขึ้นต่อหรือมันจะลงต่ออะไรอย่างเงี้ยเหมือนมันคาดการไม่ได้ขนาดนั้นอะไรอย่างงี้ก็ให้แบบลองดูสถานการณ์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีแบบตรงไหนที่แบบเอ้ยมันเริ่มมีสัญญาณอะไรเราเชื่อว่าเดี๋ยวทางฟีโนเมนาไลฟ์แล้วว่าช่องทางอื่นก็จะมีการอัปเดตเพิ่มเติมใช่ก็คำแนะนำนะคะติดตามข่าวสารจากทางฟีโนเมนาได้เลยว่ายังไงเรื่องนี้มันเป็นเรื่องแบบท็อกออฟเดอะทาวน์อ่ะยังไงก็ต้องมีอัปเดตให้ฟังกันแน่ๆนะครับจะมีนะคะโอเคถ้าสรุปการลงทุนทองในช่วงนี้เนี่ยก็คือถ้ายังไม่มีทองเลยสามารถซื้อได้ในส่วนที่เล็กน้อยเพื่อป้องกันความเสี่ยงในพอร์ตนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ยังมีพอร์ตมีทองคำอยู่ในพอร์ตอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้ถืออยู่เลยเนี่ยก็อาจจะเลือกถือดูก่อนรอดูสถานการณ์ต่อไปนะครับทีนี้เนี่ยเรารู้เหตุผลแล้วว่ามีทองคำในพอร์ตมันดีไงแล้วช่วงนี้มันควรจะลงทุนทองไงถ้าเราอยากจะได้กองทุนทองเข้ามาในพอร์ตสักกองเนี่ยเราควรใช้วิธีการเลือกยังไงอ่ะเลือกยังไงใช่ไหมก็ก่อนอื่นเลยมันจะมีคนสงสัยว่าแบบเอ้ยเราจะแบบคือทำไมถึงแนะนำให้ซื้อกองทุนทองแล้วแบบมันไม่ใช่ทองแบบอื่นเช่นแบบเป็นทองแท่งหรือเป็นทำไมต้องมาเป็นกองทุนล่ะเราขายของหรือเปล่าทำไมไม่ไปซื้อทองแท่งล่ะอย่างเงี้ยคือเราว่าเหมือนแบบจริงๆมันก็
จริงมันก็ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์แต่ละคนแหละแต่ว่าเหมือนแบบถ้าเป็นสำหรับเราอะไรเงี้ยมันก็จะรู้สึกว่าแบบซื้อกองทุนมันค่อนข้างง่ายสมมติซื้อผ่านมือถือซื้อผ่านแอปพลิเคชันอะไรเงี้ยก็คือซื้อกองทุนแบบง่ายๆเลยก็คือแบบแล้วมันก็แบบให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างแบบใกล้เคียงกันอะไรเงี้ยมันก็แล้วก็แบบสมมติถ้าไปซื้อทองมันก็ต้องเสียแบบค่าพรีเมียมหรือแบบค่าบริการอยู่ดีอะไรเงี้ยใช่บางคนอาจจะคิดว่าไอ้ซื้อกองทุนน่ะต้องโดนชาร์จค่าธรรมเนียมหรือเปล่าหารู้ไหมว่าถ้าไปซื้อทองแท่งหรือว่าแบบซื้อทองจริงๆอย่างเงี้ยมันมีการคิดพวกค่าแบบค่าขนส่งค่าพรีเมียมอะไรอยู่ในราคาแล้วก็คือยังไงเราก็ต้องเสียค่าแบบค่าธรรมเนียมอะไรนี้หน่อยใช่ใช่ใช่ก็รู้สึกว่าแบบคือกองทุนทองมันก็แบบซื้อขายได้สะดวกแหละแบบมันซื้อได้ทุกที่อยู่ไหนก็ซื้อได้อะไรเงี้ยแล้วแบบผลตอบแทนมันก็เทียบเท่าซื้อทองจริงๆไม่ต้องไปกลัวโดนดักจี้หน้าร้านใช่ใช่ใช่เขาแบบถ้าแบบมีทองไว้กับตัวมันก็จะแบบโกนนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็จะแบบมันก็จะแบบเหมือนเราซื้อทองจริงๆแหละแล้วก็แบบไอ้ราคาเนี้ยมันก็จะแบบเป็นแบบตามทองจริงๆเลยเพราะว่าไอ้ตัวกองทุนเนี้ยมันเป็นแพสซีฟฟันซึ่งราคาของไอ้ตัวที่เราถือไว้เนี้ยมันก็จะวิ่งตามราคาทองอยู่แล้วก็ทีนี้อ่ะเวลาแบบเลือกกองทุนทองแบบหลักๆมันก็ถ้าไปลองดูในแบบพวกฟันแฟกชีทอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าแบบไอ้กองที่มันไปลงอ่ะก็จะเป็นแบบกอง ETF ที่ชื่อ SPDR Gotas หลักๆเลยเนาะแบบส่วนใหญ่แล้วกันเอาเป็นว่าส่วนใหญ่เพราะว่ามันเป็นแบบเป็นกองทุน ETF แบบทองที่แบบใหญ่ที่สุดในโลกอ่ะคือแบบมันแบบเหมือนเป็นแบบตัวที่แบบถ้าเกิดจะถือกองทุนทองก็คือส่วนใหญ่จะไปอันนี้ตัวนี้น่าจะถือสุดเพราะมันมีปริมาณที่ใช่ปริมาณคลองเขาแบบถือไว้เยอะมากๆเยอะที่สุดในโลกอะไรเงี้ยอาจจะต้องย้อนกลับไปพูดถึงคำว่า passive fund ก่อนบางคนอาจจะไม่คุ้นเคยคำว่า passive fund อย่างเงี้ยว่า passive fund มันเป็นยังไงนะ passive fund มันก็คือเหมือนแบบประมาณว่าเป็นกองทุนที่แบบไปลงทุนแบบล้อตามกับสินทรัพย์นึงอะไรเงี้ยเช่นแบบสมมติถ้าเป็นกองทุนหุ้นก็คือแบบอาจจะสมมติหุ้นไทยก็คือลงทุนตามแบบเซต50สมมติเซต50ก็คือแบบเซต50มันมีอะไรก็คือลงทุนตามนั้นเลยก็คือกราฟเซตเป็นยังไงใช่เราผู้จัดการกองทุนจะพยายามซื้อให้มันแบบมันล้อเลียนกับสินทรัพย์ก็คือจะลอกกันบ้านแบบตัวดัชนีแล้วก็แบบให้มันตามกับดัมตามกันไปอะไรอย่างเงี้ยถ้ากรณีของกองทุนทองเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะไปล้อกับตัว ETF ที่ชื่อว่า SPDR Gotas ใช่ใช่ก็คือก็เลยจะแบบไปในทางเดียวกันกับราคาทองถ้าเกิดแบบใครมีชาร์จทองเนี่ยเอาชาร์จราคากองทุนทองที่กับราคาทองก็จะเห็นว่ามันไปทางเดียวกันจริงๆก็ล้อกันไปใช่อ่ะซึ่งนโยบายคือแบบนโยบายของกองทุนนี้ก็คือแบบซื้อทองแท่งเก็บไว้จริงๆเลยแหละงั้นเลยแล้วก็ทีนี้มีจุดที่แตกต่างนิดนึงของกองทุนทองนะก็แบบมันจะมีเรื่องการป้องกันความเสี่ยงกับไม่ป้องกันความเสี่ยงก็คือกองทุนทองเนี่ยมันไม่ใช่ทีมมันเหมือนกันตรงที่ว่าส่วนใหญ่มันก็จะไปลงใน SPDR Gotas แต่มันก็จะมีรายละเอียดจุดที่มันต่างกันเหมือนกันก็คือจุดที่มีการป้องกันความเสี่ยงค่าเงินกับไม่มีการป้องกันความเสี่ยงค่าเงินหรือแบบ hedge หรือไม่ hedge ทั้งสองอันนี้มันจะมีผลกระทบกับผลตอบแทนผลการดำเนินการของกองทุนยังไงการที่ hedge กับไม่ hedge มันก็มีนิดนึงอ่ะก็คือเหมือนแบบถ้าเกิดว่าเงินบาทอ่อนอะไรเงี้ยการที่แบบว่าไม่ hedge มันก็จะดีกว่าเพราะเหมือนเวลาเราได้รับผลตอบแทนก็จะได้แบบได้เต็มๆเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดแบบเงินบาทแข็งอะไรเงี้ยก็ hedge ไว้ก็จะดีกว่านะคะก็เหมือนแบบป้องกันเอาไว้ก่อนอะไรเงี้ยโอเคถ้าเรามีทองเนี่ยเราจะขายทองออกมันก็จะได้กลับมาเป็นดอลลาร์ก่อนแล้วก่อนที่จะเป็นดอลลาร์เนี่ยก็ต้องแลกกลับมาที่เป็นเงินบาทไทยถ้าเกิดว่าช่วงเงินบาทไทยอ่อนเนี่ยดอลลาร์จะแลกกลับมาเป็นไทยได้เยอะทำให้ราคาทองมันก็จะก็จะสูงขึ้นแหละเวลาเปลี่ยนมาเป็นเงินบาทก็คือถ้าเกิดในเงินบาทเนี่ยมีแนวโน้มอ่อนเนี่ยกองทุนทองที่มีการ hedge หรือมีการป้องกันความเสี่ยงค่าเงินน่ะจะทำผลงานได้ดีกว่ากองที่มีการ hedge ที่ไม่ hedge ทำได้ดีกว่าเมื่อกี้พูดสลับกันหรือเปล่าถ้าเกิดค่าเงินบาทมันกำลังอ่อนเนี่ยไม่ hedge จะดีกว่ากองทุนที่ hedge แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยากจะไปยุ่งกับเรื่องค่าเงินน่ะขึ้นลงอะไรก็ไม่รู้แต่เราอยากเก็บผลตอบแทนจากทองโดยที่ไม่ต้องแบบกังวลเรื่องค่าเงินผันผวนเนี่ยแล้วก็อาจจะพิจารณาเป็นกองทุนที่ hedge ค่าเงินไว้ก็ได้ซึ่งก็สามารถเข้าไปดูที่พวกสื่อชี้ชวนตัวฟันตะคีของเขาเขาก็จะบอกไว้ว่าแบบเขาจะ hedge หรือเปล่าหรือว่าแบบไม่ hedge อะไรอย่างนี้เหมือนแบบคาดการณ์ว่าเอ้ยค่าเงินบาทจะอ่อนจะแข็งอะไรอย่างเงี้ยก็แบบอาจจะ hedge ไว้เลยแบบป้องกันไว้เลยก็คือตัดความเสี่ยงเรื่องแบบค่าเงินไปเลยอะไรอย่างเงี้ยโอเคงั้นสรุปถ้าเกิดเรายังอยากจะลงทุนกองทุนทองแล้วมันก็จะมีทางเลือกว่าทองแท่งกองทุนหรืออะไรสักอย่างจะลงทางไหนดีก็งั้นเราก็จะแนะนำว่าเป็นกองทุนเพราะว่ามันง่ายมันแบบซื้อได้ทุกที่ซื้อออนไลน์ก็ได้อย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ขายได้ง่ายด้วยผลตอบแทนก็
ไม่ได้ต่างกับการซื้อทองจริงๆใช่แล้วก็แบบเราก็แบบเหมือนไม่ต้องถือตัวทองไว้จริงๆกับมืออะไรเงี้ยมันก็เสียพอเสียเรื่องนี้ไม่ต้องบอกว่ามาคอยกังวลด้วยแล้วก็แบบแต่ว่าแบบเราก็แบบเหมือนได้ถือจริงๆแหละแต่ว่าแค่ไม่ต้องกังวลเรื่องว่าแบบเอ้ยใครจะมาแบบมาปนมาจี้หรือแบบอะไรอย่างนี้เรื่องการเก็บทองอะไรอย่างเงี้ยพอเป็นเรื่องของรายละเอียดในการเลือกแต่ละกองและรายกองเนี้ยซึ่งแต่ละรายกองมันจะไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่สำหรับกองทุนทองมันก็ไปลงทุนในทองมันไปลงที่เดียวกันแต่สิ่งที่ดูก็ต้องไปดูว่ามันมีการเฮดค่าเงินยังไงก่อนที่เราจะตัดสินใจถ้าเกิดไม่อยากจะไปเก็งกำไรค่าเงินอะไรอีกก็เลือกแบบเฮดไว้จะไม่มีปัญหาก็จะไม่ต้องกังวลอะไรที่มาถึงว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยการลงทุนมีความเสี่ยงใช่มันก็ต้องกลับมาที่ประโยคทองนี้แล้วว่าการลงทุนมีความเสี่ยงแล้วในการลงทุนในทองคำเนี่ยมันมีอะไรที่นักลงทุนควรจะระวังไว้ก่อนบ้างนะครับก็มันก็จะเป็นอย่างที่พูดไว้ตอนแรกว่าทองคำเนี่ยมันมีคุณค่าในตัวเองอ่ะมันไม่ได้อ้างอิงกับการเจริญเติบโตของบริษัทเหมือนกันที่เราไปซื้อหุ้นบริษัทเนี่ยราคามันเกิดจากการที่คนเห็นค่าเกิดจากอุปสงค์อุปทานล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยราคามันจะผันผวนค่อนข้างสูงก็ถือว่าการลงทุนทองเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงที่มากเหมือนกันนักลงทุนก็ถ้าเกิดแบบสมมติถือเพียงอย่างเดียวอ่ะก็คือจะเสี่ยงค่อนข้างเสี่ยงเพราะฉะนั้นเราเลยต้องแบบบอกว่าเออมันต้องเป็นการจับพอร์ตแบบมีไว้ส่วนหนึ่งของพอร์ตการลงทุนอะไรอย่างนี้ก็มีส่วนน้อยๆก็พออ่าใช่ใช่ถ้าเกิดว่าเรากลายเป็นว่าเราซื้อทองแบบเว้นพอร์ตมากเลยพอร์ตเลยจากนักลงทุนแล้วก็จะกลายเป็นนักพนันแทนนักเก็งกำไรอะไรเงี้ยนักเก็งกำไรแทนนะซึ่งมันก็จะอาจจะได้แหละแต่มันก็จะไม่ตอบโจทย์การลงทุนระยะยาวเท่าไหร่มันอาจจะได้ระยะสั้นแล้วสำหรับใครที่แบบแค่คนที่แบบอาจจะรู้ทามมิ่งดีๆอะไรเงี้ยมีความชำนาญสูงมีความชำนาญใช่นั่นแหละครับก็คือการลงทุนเนี่ยมันมีความเสี่ยงไงแล้วก็ต้องศึกษาให้ดีไม่ว่าอะไรครับถ้าเรามีความรู้เนี่ยความเสี่ยงที่มีมันก็จะลดลงไปจากความรู้ที่เรามีด้วยเช่นกันนะครับนี่ก็เรียบร้อยจบแล้วสำหรับ EP ที่11นะครับกองทุนทองนะคะก็น่าจะได้สาระความรู้แล้วก็ได้ทราบอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนทองค่ะแล้วก็สำหรับใครที่กำลังเลือกก็น่าจะพอได้ไอเดียว่าควรดูอะไรบ้างเนาะใช่ครับถ้าสังเกตว่าในพอร์ตของฟีโนเมนาส่วนใหญ่เกิดผู้พอร์ตก็จะมีการสัดส่วนทองคำไม่นิดนึงไปลงนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ถือยาวๆไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคครับก็สำหรับ EP 11วันนี้ก็จบลงแล้วนะคะยังไงก็สามารถติดตามตัวคับวันเดย์และฟีโนมีนาพอดแคสต์ได้นะคะในช่องทางต่างๆนะคะ Facebook LINE เว็บไซต์ SoundCloud Apple YouTube, อะไรกด Subscribe ได้ตามช่องทางที่คุณรับฟังได้เลยนะคะแล้วก็เราก็จะมา EP หน้าเร็วๆนี้นะคะใช่ครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Money Plus พอร์ตกองทุนพักเงินรอจังหวะทำกำไรขาขึ้นเน้นลงทุนในสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำถอนได้ทุกวันพักเงินอย่างอุ่นใจต้องมัลติพลัสจากฟีโนมีนาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.phenomena.com หรือโทร02-026-5100ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุนความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน